ือนพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปปง.เจ้าของฉายาเอกปปง.มีไฟบังคับต้องออกมาจ่อกับสื่ออีกรอบหากต้องการเคลียร์ข้อสงสัยของสังคมเหตุไฉนภรรยาที่เคารพคือนางชลดาลิ้มสังกาดดันไปมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทอันเป็นที่ตั้งกองบัญชาการของเว็บคิงพิน88แบบว่าชั้นล่างของบริษัทคอมโพสพับลิชชิ่งของนางชลดารับงานสุจริตจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สารพัดชนิดแต่ชั้นบนกลับมีกลุ่มคนมารับงานสกปรกจัดพนันออนไลน์คิงพิน88จนถูกตำรวจบุกทลายถึงแก่อวสานไปตามกันทั้งโรงพิมพ์ทั้งเว็บพนันจากการตรวจสอบของทีมงานถอนหมุดข่าวพบว่าโรงพิมพ์คอมโพสพับลิชชิ่งเป็นตึกแถว3คูหาสูง3ชั้นเลขที่15 17 19ถนนเอกชัย89ทับ1เขตบางบอนกทมจัดเป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็กหรือโรงพิมพ์ห้องแถวสวนทางกับการจัดพนันออนไลน์กลับมีขนาดใหญ่ไม่ใช่เล่นหลักฐานที่ตำรวจยึดได้เป็นเงินจำนวนถึง27ล้านบาทนั้นเทียบเคียงได้ว่าคิงพิน88เป็นบ่อนไซส์ M เลยทีเดียวการบุกทลายเว็บคิงพิน88เริ่มต้นเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565สายตรวจ191นครบาลได้หลักฐานที่ได้จากการทดลองไปเล่นพนันกับคิงพิน88และใบหน้าคนกดเงินจากบัญชีม้าที่ตู้ ATM จนระบุตัวผู้ต้องหาได้และสถานที่ทำเว็บก็คือโรงพิมพ์คอมโพสต่อมาวันที่8มิถุนายน2565ตำรวจสน.บางขุนเทียนนำหมายสารบุกค้นโรงพิมพ์คอมโพสจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนประกอบด้วย 1. นายอิทธิคงสิริขณะเกิดเหตุอายุ52ปี 2. นายภาคินฐานะบวรเดชอายุ27ปีเป็นลูกเลี้ยงของนายอิทธิและ 3. นางสาวน้องยาปานเมืองอายุ24ปีแฟนสาวของนายภาคินยึดโทรศัพท์มือถือสารพัดยี่ห้อได้ถึง18เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องบัญชีม้า4เล่มเงินสดในตู้เซฟ27ล้านบาทปืน .357 แมกนัมพร้อมกระสุนอีก24นัดทั้งหมดให้การรับสารภาพสิ้นโดยนายอิทธิรับเป็นผู้เช่าสถานที่และทำบ่อนออนไลน์มีนายภาคินทำหน้าที่กดเงินและนางสาวน้องยาดูแลบัญชีของเว็บอย่างไรก็ตามแม้พนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3ส่งฟ้องไปนานแล้วแต่จนถึงบัดนี้อัยการก็ยังดองคดีไว้ไม่ยอมสั่งฟ้องคล้ายกับหลายๆคดีของคนสีเทาซึ่งอัยการทำตัวมีปัญหายิ่งกว่าตำรวจคำถามคือนางชลดาลิ้มสังกาดภรรยาของเอกปปง.ทำอีท่าไหนถึงปล่อยปละละเลยจนผู้ต้องหาทั้ง3ดอดมาสิงสถิตในโรงพิมพ์ของเธอก่อเหตุชั่วช้าสารเร็วต่อสังคมไทยได้ถึงขนาดนี้การจับกลุ่มเว็บคิงพิน88แห่งโรงพิมพ์คอมโพสยังมีเรื่องราวลึกลับซ่อนเงื่อนตามมาเพราะในทางสืบสวนพบว่ามีนักธุรกิจดังชื่อว่านายบีCEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจด้านสื่อโฆษณาป้ายยักษ์ทั่วกรุงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยนายบีเป็นเด็กในคาถาของอดีตตำรวจใหญ่ที่ชื่อพลตำรวจเอกอักษรย่อสอเสือและพลตำรวจเอกสอก่อสนิทสนมแนบแน่นกับเสียกำพลวิกตอเรียผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่ยังหลบหนีเรื่องราวโยงใยซับซ้อนเมื่อสมุนของเสียกำพลซึ่งเป็นผู้บริหารอาบอบนวดของบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าและลาลิซา2020ออกมาอ้างว่า
ตัวเองเป็นเจ้าของเงิน27ล้านที่ตำรวจยึดจากโรงพิมพ์คอมโพสสมุนของเสียกำพลคนนี้เล่าว่าต้องการระดมเงินก้อนโตไปปรับปรุงอาบอบนวดจึงไปแลกเช็คกับนายบีแล้วนำเช็คไปขึ้นเงินสดก่อนนำไปเก็บที่ตู้เซฟของโรงพิมพ์คอมโพสแล้วบังเอิญดวงซวยโรงพิมพ์คอมโพสโดนตำรวจบุกจับยึดเงิน27ล้านไปเป็นของกลางจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันฟอกเงินเป็นขบวนการใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามพนันออนไลน์ให้ความเห็นว่าปกติเว็บพนันใหญ่ไซส์ M หน่วยงานที่มีศักยภาพในการสืบสวนจับกลุ่มมักจะเป็น DSI ตำรวจไซเบอร์หรือกองปราบปรามแต่เว็บคิงพิน88นี้กลับมาตายน้ำตื้นด้วยฝีมือของตำรวจท้องที่ที่น่าตื่นตะลึงก็คือบ่อนพนันระดับนี้ปกติจะต้องไปตั้งออฟฟิศในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นแต่เว็บนี้กลับกล้าหาญชาญชัยตั้งออฟฟิศกันกลางกรุงเหมือนมั่นใจในบารมีของตัวข้อความเชิญชวนของเว็บ kingpin88.com ก็บอกให้รู้ว่าบอนแห่งนี้มีสเกลใหญ่ไม่ใช่เล่นอย่างที่เคยประกาศไว้ว่าเปิดบริการมากกว่า10ปีลูกค้าถอนเงินได้ถึงวันละ10ล้านขณะที่โคนันเมืองไทยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ซึ่งเปิดหน้าลุยกับเอกปปง.เต็มตัวก็หอบหลักฐานเพิ่มเติมไปมอบให้กองปราบปรามหลักฐานเด็ดคือพบเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาทำเว็บ Kingpin 88ไปเข้าบัญชีของลูกพี่จำนวน 560,000 บาทแบบไม่มีการอำพรางสับขาหลอกใดๆปกติเรื่องชั่วร้ายทำลายสังคมไทยแบบนี้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จะต้องจมูกไวกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้กลับจมูกตันไม่ได้กลิ่นอะไรซะแล้วก็คงเพราะเป็นคนของตัวเองนั่นแหละ